بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรียนท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมลุลีมท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เบียนสุขท่านอาจารย์ดร.อานัสอมาตยกุลท่านอมิตรราซานวาบทายาทของผู้นำผู้ปกครองในอดีตของเมืองลักขณาประเทศอินเดียตลอดรวมถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ร่วมรับฟังการเสวนาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานวันเมตตาร็อบบานี่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่8ผมจำไม่ได้แล้วอาจารย์บอกว่าครั้งที่8แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขครับพวกเราได้กลับมาที่โรงเรียนร็อบบานี่อีกครั้งหนึ่งพวกเราได้มาเห็นความก้าวหน้าได้มาเห็นนักเรียนนักศึกษาฮาฟิซหรือท่องจำอัลกุรอานประสบความสำเร็จณที่แห่งนี้ที่โรงเรียนร็อบบานี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ดร.อานัสอมาตยกุลนะครับที่อาจารย์ได้ทุ่มเทอาจารย์ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้โรงเรียนนี้เนี่ยเป็นคุณูปการต่อสังคมมุสลิมต่อสังคมไทยและผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่สร้างคุณูปการต่อสังคมโลกโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมโลกมุสลิมนอกจากเรื่องของโรงเรียนร็อบบานี่ที่พวกเราเห็นว่ามันมีความก้าวหน้าแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีความดีใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่พวกเราทั้งที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นเพื่อนๆคนคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ดร.จรัญเนี่ยได้ร่วมกันประมาณ 14-15 คนเขียนหนังสือขึ้นมาเรื่องระเบียบอัฟกานิสถานภายใต้ตอลิบันนัยยะต่อโลกและเอเชียหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผลิตโดยศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์จรัญเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการทางด้านมุสลิมศึกษาทางด้านตะวันออกกลางศึกษาแล้วอาจารย์ก็เคยอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาก่อนถือได้ว่าอาจารย์จรัญมารุลีมเป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อตั้งศูนย์มุสลิมศึกษาและทุกวันนี้ทั้งท่านอาจารย์จรัญและก็ท่านอาจารย์อนัสอมาตยกุลเนี่ยก็ยังเป็นที่ปรึกษาของศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่พวกเราตั้งใจมากครับที่จะผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านอาจารย์จรัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเรื่องอัฟกานิสถานเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือเล่มแรกสุดเลยที่ออกมาหลังจากเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอัฟกานิสถานเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเล่มแรกในประเทศไทยฮะแล้วก็เป็นเล่มแรกที่รวมเอานักวิชาการที่เป็นที่รู้จักถ้าพวกเราเห็นคนที่สัมภาษณ์อยู่หน้าทีวีตลอดช่วง1เดือนในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะทุกคนที่พูดอยู่ในทีวี
เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและก็เป็นผลิตผลของท่านอาจารย์จรัญแล้วก็ท่านอาจารย์อนัสอมัตยกุลลืมบอกไปอีกอย่างนึงครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านอาจารย์อนัสอมัตยกุลได้เขียนคำนิยมซึ่งเป็นคำนิยมที่มีคุณค่ายิ่งแล้ววันนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็เอาหนังสือเล่มนี้มาวางจำหน่ายรายได้ส่วนหนึ่งของการขายหนังสือในวันนี้เราจะมอบให้กับทางโรงเรียนรอบป่านี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับขายของก่อนเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะในการพูดเรื่องเสวนาทางวิชาการวันนี้ประเด็นที่ท่านอาจารย์อนัสแล้วก็ผู้บริหารของรอบบานี่ได้ตั้งไว้เป็นประเด็นที่สำคัญครับเรื่องอัฟกานิสถานบทพิสูจน์ระหว่างอำนาจตะวันตกกับการฟื้นฟูอิสลามตรงประเด็นมากครับตรงประเด็นมากและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องคุยในเรื่องในประเด็นอัฟกานิสถานในวันนี้นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสองสถานการณ์ใหญ่ในโลกมุสลิมที่เกิดขึ้นสถานการณ์แรกก็คือสถานการณ์ของสงครามในฉนวนกาซาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าเรื่องสงครามฉนวนกาซาเรื่องปาเลสไตน์เนี่ยพวกเราที่เป็นนักวิชาการมุสลิมที่เป็นแอคทีวิสต์เนี่ยก็จัดเวทีกันหลายรอบนะทั้งภาคใต้ทั้งภาคกลางล่าสุดเนี่ยเราก็ไปจัดที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องอัฟกานิสถานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังมีองค์ความรู้น้อยมากแล้วเรามีเวทีในการจัดกิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถานน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พวกเราอาศัยอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียใต้และก็อัฟกานิสถานเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ผมเองขออนุญาตนะครับว่าผมจะทำหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์หรือเป็นผู้ดำเนินรายการในขณะเดียวกันก็คงจะพูดเสริมเติมแต่งอาจารย์ทั้งสองที่นั่งร่วมอยู่กับผมในวันนี้ด้วยนะครับท่านแรกขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเฟือท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีท่านอาจารย์สามารถก็ออกสื่อหลายครั้งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถานแล้วก็บางครั้งก็ร่วมพูดคุยกับผมด้วยในเวทีเดียวกันนะฮะท่านอาจารย์มีผลงานทางวิชาการเยอะแยะมากมายนะรวมถึงเล่มล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับรัฐอิสลามแล้วก็เรื่องการจิฮาดนะฮะเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมไทยเยอะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาฟังท่านอาจารย์พูดคุยกันนะแต่ว่าอีกท่านนึงก็มีความสำคัญนะเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ให้สัมภาษณ์ทางสื่อแสดงความคิดแล้วก็เป็นมุมมองที่แตกต่างจากนักวิชาการทั่วไปในประเทศไทยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัฟกานิสถานก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีนะจริงๆแล้วอาจารย์มาโนชเนี่ยก็เป็นน้องชายของผมเองนะเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลอารีของเรานะฮะถ้าอาจารย์มาโนชก็
ป็นอาจารย์อยู่ประจำคณะรัฐศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับจริงๆแล้วมศวนะประสานมิตรนะฮะอาจารย์มีผลงานผลิตหนังสือวิชาการหลายเรื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับโลกมุสลิมเป็นหนังสือที่ขายดิบขายดีนะฮะเป็นหนังสือที่วันนี้หาอ่านไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าจำหน่ายไปหมดแล้วนะฮะเรารอการตีพิมพ์รอบ2นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับผมขอตั้งประเด็นอย่างนี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องอัฟกานิสถานแต่ว่าถ้าเราจะพูดคุยกันเรื่องอัฟกานิสถานเนี่ยคงจะตั้งต้นตอนเหตุการณ์นายวันๆคงไม่ย้อนกลับไปนานมากนักนะฮะเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดที่จะคุยกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในวันนี้นะครับหลังเหตุการณ์นายวันๆถ้าพวกเราจำได้เนี่ยสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนะฮะแล้วสงครามที่สหรัฐอเมริกาก่อขึ้นเนี่ยสงครามแรกเลยเข้าไปบุกโค่นล้มระบอบตอลิบันในอัฟกานิสถานเมื่อช่วงปลายปี2001นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ20ปีละเหตุผลเลยหลักๆที่สหรัฐอเมริกานำกองกำลังชาติพันธมิตรเข้าไปโค่นล้มระบอบตอลิบันเนี่ยประการแรกเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปทำสงครามกับผู้ก่อการร้ายเขาต้องไปจัดการกับสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายประการที่สองในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวมาตั้งแต่หลังสงครามเย็นหลังปี1991สหรัฐอเมริกาบอกว่าตอนนี้เรากำลังที่จะจัดระเบียบโลกใหม่หรือว่า New World Order หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นหลักการสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการผลักดันให้ประเทศต่างๆเข้าสู่กระบวนการของการเป็นประเทศประชาธิปไตยเราจึงเห็นสหรัฐอเมริกาเข้าไปโค่นล้มซัดดัมฮุเซนนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็อ้างว่าที่เข้ามาอัฟกานิสถานหนึ่งในนั้นที่เป็นเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างประชาธิปไตยในอัฟกานิสถานนอกจากนั้นแล้วสหรัฐอเมริกายังมีเป้าหมายในการที่จะสกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียสกัดกั้นอิทธิพลของอิหร่านในแถบเอเชียกลางด้วยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังสงครามเย็นเขาถือว่าเขาเป็นจักรวรรดิหน้าที่ของจักรวรรดิก็คือว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้จักรวรรดินี้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานที่สุดเพราะว่าทุกๆจักรวรรดิในอดีตที่ผ่านมาต้องมีวันสูญสลายทั้งสิ้นนะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะดำรงอยู่ในอำนาจมากนานแค่ไหนสหรัฐอเมริกาก็เป็นจักรวรรดิหนึ่งแล้วก็เป็นจักรวรรดิที่ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจให้ยาวนานที่สุดนะเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งในการที่จะอยู่ให้ยาวนานก็คือต้องสกัดกั้นอิทธิพลไอ้รัฐที่สหรัฐอเมริกาบอกว่ามันเป็นรัฐเกกมะเรกเกเรรวมถึงรัสเซียด้วยนะฮะเพราะว่ารัสเซียเคยเป็นคู่ขัดแย้งเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาเก่าในยุคสงครามเย็นรวมถึงอิหร่านด้วยนะแต่ไปมาปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้เป็นเวลา20ปีแล้วเป้าหมายของสหรัฐอเมริกายังไม่ประสบความสำเร็จเลยเป้าหมายเรื่องของการจัดการการก่อการร้ายในอัฟกานิสถานปรากฏว่ายิ่งสหรัฐอเมริกาอยู่กลุ่มติดอาวุธต่างๆก็ผุดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนแรกมีแค่ตอลิบันตอนแรกมีแค่อัลกออิดะตอนหลังมี IS ขึ้นมาอีกแล้วก็มีกลุ่มต่างๆติดอาวุธที่ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเยอะแยะไปหมดในอัฟกานิสถานสงครามต่อต้านการก่อการร้ายไม่ประสบความสำเร็จนะล้มเหลว
นอกจากล้มเหลวแล้วเนี่ยโลกยังมองว่าสหรัฐอเมริกากำลังทำสงครามต่อต้านอิสลามอีกด้วยนี่คือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะทำให้อัฟกานิสถานเป็นประชาธิปไตยเราไปดูสถิติสิฮะว่าอัฟกานิสถานตอนที่อยู่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแรงกิ้งเกี่ยวกับประเทศประชาธิปไตยอยู่ลำดับไหนเกือบลำดับสุดท้ายฮะของโลกมีการคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายมีตัวชี้วัดต่างๆเยอะมากที่บ่งบอกว่าอัฟกานิสถานภายใต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยได้นี่คือความล้มเหลวอีกประการหนึ่งก็คือสกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียกับอิหร่านปรากฏว่ายิ่งนานวันเมื่อสหรัฐอเมริกาดำรงอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยรัสเซียกับอิหร่านยิ่งพังงาดยิ่งเข้มแข็งขึ้นยิ่งแผ่อิทธิพลมากขึ้นล่าสุดเนี่ยรัสเซียพยายามที่จะเอาตัวเองขึ้นมาพังงาดแข่งขันท้าชิงท้าทายสหรัฐอเมริกาเหมือนกับยุคในอดีตที่ผ่านมานี่คือความล้มเหลวของนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีในอัฟกานิสถานและผมคิดว่ามันคือหนึ่งในเหตุผลที่ท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาต้องถอนตัวออกไปแต่ว่าเป้าหมายของตอลิบันหลังจากที่ถูกโค่นอำนาจไปในปี2001เนี่ยมันมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะตอลิบันเขาเป็นคนอัฟกานิสถานน่ะเขาเป็นคนพัชตุนส่วนใหญ่นะแล้วเป้าหมายที่เขาวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาต้องการทำให้อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดความสงบสุขมีสันติภาพแล้วเป็นไงฮะผมคิดว่าขณะนี้อัฟกานิสถานหลังจากที่ตอลิบันเข้ามานับตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องความสงบสันติเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะเป้าหมายที่2ของตอลิบันก็คือทำให้ประเทศนี้เนี่ยอยู่ภายใต้หลักการชารีอะห์อิสลามพอตอลิบันขึ้นมาสู่อำนาจตอลิบันก็ประกาศเลยฮะว่าวันนี้ตอลิบันจะปกครองอัฟกานิสถานให้อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นเอมิเรตอิสลามเป็นรัฐอิสลามปกครองด้วยชารีอะห์อิสลามประสบความสำเร็จฮะแต่ว่าเป้าหมายที่3เนี่ยซึ่งยังมีปัญหาอยู่ก็คือตอลิบันต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกอันนี้มีปัญหาฮะแล้วอันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประเด็นที่คงจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้ว่าตะวันตกคิดอย่างไรแล้วการที่ตอลิบันพยายามที่จะฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาเนี่ยมันผิดตรงไหนนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมอยากจะเริ่มต้นจากท่านอาจารย์สามารถทองเฝือครับว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสงครามอัฟกานิสถานตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่ได้ทำให้ผมนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมโรงเรียนรับบานีและมีโอกาสที่มานั่งพูดคุยเสวนากับท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีและท่านอาจารย์ดร.มาโนชอารีผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามที่ท่านอาจารย์ดร.สราวุธได้เกริ่นไปนะครับอัฟกานิสถานในช่วงหลัง2001จนถึงก่อนสิงหา
ปี2021ก็คือปีนี้เนี่ยเหมือนอย่างอาจารย์สราวุธบอกนะครับว่าเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันอยู่ในลำดับแย่มากจากการสำรวจของสถาบันความโปร่งใสสากลจาก180ประเทศเขาเรียกว่า Transparency International สถาบันความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยบอกว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมีการคอร์รัปชันในช่วงหลังนายวันวันก็คือปี2001จนถึง2021อยู่ในลำดับ177จากที่เขาสำรวจกันก็คือ180ประเทศมันแสดงให้เห็นถึงเหมือนอย่างที่อาจารย์สราวุธบอกไปว่าช่วงนายหลังนายวันวันเนี่ยมีประธานาธิบดีอยู่สองคนของอัฟกานิสถานคนแรกหลังนายวันวันนะครับฮามิดคาไซแล้วก็คนนี้ก็เป็นเหมือนอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าได้รับการเชิดยกแล้วก็ชูจากสหรัฐอเมริกาแกเป็นอยู่10ปีแล้วหลังจากนั้นคนถัดมาก่อนหน้าที่จะมีการมีกลุ่มทะเลบันที่เราคุยกันเนี่ยก็คือก่อนสิงหาช่วงกลางสิงหาปีนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็คืออัชชอฟกานีเขาคนนี้ก็คืออดีตคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัฐบาลฮามิดคาไซนั่นแหละแล้วก็แน่นอนก็เป็นประธานาธิบดีที่ชูที่ยกที่ปั้นจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพร้อมกับผู้นำและก็รัฐบาลที่เขาทำการเชียร์ให้ปกครองอัฟกานิสถานเนี่ยคอร์รัปชันนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วผมเข้ามาสู่ว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งหลายครับมันน่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่กลุ่มตาลีบานทนดูไม่ได้มันมีสาเหตุจากสิ่งที่มันเกิดในสถานการณ์การคอร์รัปชันการโกงของรัฐบาลและการไม่มันไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาดำเนินการจัดการกับบ้านของเขาและก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปนิดนึงว่าอัฟกานิสถานเนี่ยในช่วงยุคก่อนหน้าที่นายวันวันเนี่ยตาลีบันเองกลุ่มตาลีบันเองเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองแต่เหมือนอย่างที่อาจารย์สราวุธเกริ่นไปก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่ามาค้นหามาจัดการกับการก่อการร้ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ World Trade Center ถล่มนั่นคือเหตุผลแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเหตุผลที่อยู่ลึกๆเนี่ยเหมือนอย่างหัวข้อการเสวนาบ่ายวันนี้ที่บอกนะครับว่าบทพิสูจน์ระหว่างอำนาจตะวันตกกับการฟื้นฟูอิสลามพี่น้องครับเราดูบริบทเราดูสังคมในพ
พื้นที่ในประเทศของเขานั้นเนี่ยเขาเป็นประเทศมุสลิมเขาเป็นประเทศในโลกอิสลามแต่ละบริบทของประเทศนั้นๆเนี่ยก็มีวิถีก็มีการดำเนินชีวิตตามรูปแบบของบริบทของประเทศนั้นๆแต่อันเนื่องมาจากผลประโยชน์อันเนื่องมาจากสิ่งที่มีอคติของมหาอำนาจจนกระทั่งถ้านับย้อนไปตั้งแต่2001นายวันเหตุการณ์ตึกเวิร์นเทรดถล่มจนถึง2021ในปีนี้เนี่ยร่วม20ปีเนี่ยมันมีบทเรียนหลายเรื่องครับประเด็นที่หนึ่งเลยสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อคิดอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือว่ามันไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรในการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายในประเทศหรือการเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าก่อนสหรัฐอเมริกาเข้ามาเนี่ยเราก็รู้ว่าอัฟกานิสถานเนี่ยได้ถูกยึดครองโดยโซเวียตแล้วก่อนโซเวียตเนี่ยอัฟกานิสถานก็ถูกยึดครองจากอังกฤษแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องถอนทัพถอนทหารจากการยึดครองในช่วงสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตาลิบันเข้ามาเพื่อที่จะจัดระเบียบใหม่เพื่อที่จะบริหารบ้านของเขาเองเพราะเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคอร์รัปชันรัฐบาลทั้งที่ว่าเป็นมุสลิมแต่ได้รับการเชิดชูยกยอได้เป็นแบบลูกน้องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันโกงกินบ้านเมืองไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดความย่ำแย่และเป็นการอคติที่บอกว่าไอ้ตาลิบันเนี่ยมันหัวรุนแรงนะมันไม่ดีมันเคร่งศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือการอุปโลกการคิดไปเองมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นบริบทของสังคมของพื้นที่ของประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาในสิ่งที่อาจารย์สราวุธเกินไปเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะจัดการอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับพี่น้องครับประเด็นต่อมานะครับถ้าเรามองดูสถิติในช่วง20ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเนี่ยมันน่าหดหู่และเศร้าสลดมากผมมีข้อมูลที่จะมานำเสนอกับพี่น้องนะครับจะบอกกับอย่างนี้นะครับว่า20ปีตั้งแต่2001จนถึง2021ก่อนช่วงสิงหาคม2021เนี่ยครับมีผู้เสียชีวิตเท่าที่นับได้ในอัฟกานิสถานนะครับจำนวน 212,191 คนอันนี้เป็นข้อมูลที่แยกจากการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองที่อยู่ในนั้นจำนวน 3,000 กว่ารายนะครับ 3,562 คนแต่ที่น่าเศร้าและน่าหดหู่มากก็คือคนที่ไม่รู้อิโนอิเนในอัฟกานิสถานนะครับที่เป็นพลเรือนจำนวนที่เสียชีวิตไปเนี่ยร่วมเกือบ 30,000 กว่าคนไม่รวมพวกทหารไม่รวมนักรบอะไรเลยนะครับมันคืออะไรครับ
ันนี้คือตัวเลขคร่าวๆที่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวและมันเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะไม่ให้อิสลามได้รับการฟื้นฟูและก็ไปบอกว่าตาลีบันมันโหดเหี้ยมนะมันเป็นคนบ้าคลั่งเรื่องศาสนาพี่น้องที่รับฟังและรับชมอยู่ก็ลองคิดดูเอาเองว่าสาเหตุที่ตาลีบันต้องหวนกลับมาเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ปกครองอัฟกานิสถานในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรประการต่อมาครับบทเรียนที่ได้รับจำนวนใน20ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าเรื่องอันตรายที่สุดของการสร้างหุ่นเชิดขึ้นมาในการใช้งานนะเมื่องานสำเร็จไปแล้วและไม่มีความจำเป็นต้องใช้หุ่นเชิดตัวนั้นอีกต่อไปหุ่นเชิดเหล่านั้นจะกลับมาหลอกหลอนคนที่สร้างขึ้นมาเองสิ่งที่ผมเอ่ยไปข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนที่สหรัฐอเมริกามาเหมือนอย่างที่ผมบอกไปมีกลุ่มมุยาฮิเดนที่ต้องการที่จะขจัดสหภาพโซเวียตและมุยาฮิเดนนี้ได้รับการซัพพอร์ตจากสหรัฐอเมริกาจากฝั่งที่เป็นค่ายของประชาธิปไตยปรากฏว่ามุยาฮิเดนเนี่ยได้ทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยออกไปและพอสหภาพโซเวียตออกไปเนี่ยมุยาฮิเดนจากการชุบเลี้ยงของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับและก็ให้การซัพพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีตัวตนและก็มีความคิดมีความนึกคิดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มิตรแท้แน่ก็เลยปรากฏว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยสหรัฐอเมริกาสร้างชุบเลี้ยงเนี่ยมุยาฮิดีนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการทำให้เป็นอิสรภาพโดยการไม่โอเคกับสหรัฐอเมริกาเลยมีคำพูดที่บอกว่าการสร้างหุ่นเชิดนั้นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอันเนื่องมาจากว่าเมื่อทำงานสำเร็จไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่สร้างนั้นกลับกลายมาทำร้ายตัวเองเหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศอื่นๆอีกด้วยเช่นเดียวกันและมันอาจจะมีประเด็นที่เป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงนั่นก็คือว่าอิสลามมีความเป็นสารัตถะเพราะสิ่งที่ผมมองนะครับว่าประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยเขาจะต้องดำรงอยู่ในความเป็นตัวตนของเขาไม่ต้องมีใครหรือมหาอำนาจใดๆมาคอยที่จะบอกชี้ไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีไม่ใช่เขาก็มีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ในความเป็นวิถีชีวิตในบริบทของคนอัฟกานิสถานที่อยากจะใช้ชะรีอะห์ในการดำรงในการปกครองเป็นกฎหมายอิสลามแล้วไปห้ามเขาว่าอย่าไปใช้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผมอาจจะทิ้งท้ายในช่วงแรกเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะปูพื้นในความที่เป็นอุทาหรณ์ในความเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์9/11ตั้งแต่2001จนถึง2021นะครับก่อนสิงหาคมวันที่15สิงหาคมที่ตาลีบันเข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วง20ปีของสงครามอัฟกานิสถานนะครับครับ
เชิญท่านอาจารย์สราวุธต่อได้เลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์สามารถทองเฟือมากนะครับท่านอาจารย์ฉายภาพให้เราเห็นเป็นเบื้องต้นนะว่านับตั้งแต่หลังเหตุการณ์นายวันวันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรบ้างและบทเรียนที่สำคัญและผมคิดว่าอาจารย์สามารถก็พูดอยู่ในนั้นนั่นก็คือว่าการใช้สงครามการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาและมันยิ่งจะซ้ำเติมปัญหาอาจารย์สามารถบอกว่านับตั้งแต่หลังเหตุการณ์นายวันวันปี2001จนมาถึงช่วงระยะหลังเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีคนตายจากสงครามในอัฟกานิสถานไม่น้อยกว่า200,000 กว่าคน200,000 กว่าคนนะแล้วเป็นพลเรือนเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนนะอันนี้เป็นตัวเลขทางการฮะแต่เราไม่ทราบจริงๆว่าตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมากกว่านั้นเยอะผมไปอยู่อัฟกานิสถานมา3สัปดาห์ในช่วงปี2009ผมได้ยินข่าวทุกวันว่ามันมีการปฏิบัติการผิดพลาดของมหาอำนาจตะวันตกของสหรัฐอเมริกาของฝ่ายพันธมิตรนะฮะยิงคนอัฟกานิสถานตายใครที่เข้ามาใกล้กองกำลังพันธมิตรหรือกองกำลังนาโต้ในอัฟกานิสถานเนี่ยถูกยิงหมดเพราะว่าเขาหวาดระแวงเขากลัวบทเรียนที่สองที่สำคัญที่อาจารย์สามารถชี้ให้พวกเราเห็นเนี่ยก็คือมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเคยมีบทบาทอย่างสูงในการช่วยเหลือมูจาฮิดีนในยุคสงครามเย็นในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปทำสงครามกับสหภาพโซเวียตวิธีการของสหรัฐอเมริกาก็คือไปสนับสนุนมูจาฮิดีนแล้วเรียกมูจาฮิดีนเหล่านั้นเนี่ยรวมถึงอุซามะห์บินลาเดนด้วยว่าเป็นฟรีดอมไฟเตอร์เป็นนักรบเพื่อเสรีภาพเป็นนักรบผู้มีเกียรติเป็นวีรบุรุษสงครามนะฮะแต่หลังสงครามเย็นพอขบวนการอัลกออิดะห์เกิดขึ้นพอมุจาฮิดีนเหล่านี้หันกระบอกปืนไปที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเลยเปลี่ยนคำใหม่ไม่ใช่ฟรีดอมไฟเตอร์แล้วนะอาจารย์ตอนนี้เป็นซาตานละกลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองโลกฮะมันมีผลประโยชน์มันมีอะไรแอบแฝงอยู่เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบฟันธงว่าใครคือผู้ก่อการร้ายใครคือผู้ก่อการดีนะฮะเรารู้การเมืองอย่าใช้อารมณ์ฮะพยายามติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะแล้วความดันของเราจะไม่ขึ้นนะครับอาจารย์สามารถครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์ท่านต่อไปเลยคืออาจารย์ดร.มาโนชอารีนะอาจารย์ก็จะมาพูดในประเด็นหัวข้อที่เราตั้งกันไว้วันนี้แหละนะฮะแล้วผมคิดว่าอาจารย์คงจะฉายภาพให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อยอดจากอาจารย์สามารถนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแต่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาพูดเสวนาในวันนี้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็เพิ่งได้มาเจออาจารย์สามารถนะครับเช้านี้อาจารย์สราวุธก็เจอกันเช้านี้ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเตรียมประเด็นอะไรมาพูดนะฮะแต่พอฟังท่านอาจารย์สราวุธฉายภาพนะครับแล้วต่อด้วยท่านอาจารย์สามารถเนี่ยนะครับผมคิดว่าครอบคลุมมากแล้วเหมือนกับเตรียมกันมานะฮะว่าจะโยนประเด็นเรื่องชารีอะห์อะไรต่างๆเนี่ยมาให้ผมด้วยนะครับจริงๆมันมีหลายเรื่องมากนะครับเกี่ยวกับอัฟกานิสถานที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ที่ผมอยากจะพูดนะครับเพียงแต่ว่าเวลาในวันนี้เนี่ยอาจจะนะฮะไม่พอนะครับ
ก็เลยประเด็นแรกเนี่ยนะครับ อยากจะชวนนะฮะคิดนะครับตั้งคำถามก่อนนะครับว่าหลังจากที่ผมติดตามสถานการณ์ในอัฟกานิสถานมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองคำถามในหัวผมที่สำคัญนะฮะประการที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงไม่ค่อยมีใครตั้งคำถามแล้วก็พยายามที่จะผ่านเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรฮะคำถามที่ว่าทำไมตาลิบันถึงยึดคืนอำนาจกลับมาได้โดยที่ไม่มีสงครามกลางเมืองโดยที่ไม่มีการสู้รบนะวันนี้เราเห็นนักวิเคราะห์เยอะแยะมากมายพูดถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับสื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอัฟกานิสถานตาลิบันเยอะแยะมากมายแต่คำถามนี้เขาไม่ตอบเขาไม่มีการอธิบายกันเขาไม่มีการอธิบายกันแต่วันนี้อาจารย์สามารถอธิบายไปเรียบร้อยแล้วว่าทำไมอาจารย์สามารถให้คำตอบไปเรียบร้อยฮะนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตเสริมจากที่อาจารย์สามารถนะฮะตอบไปเนี่ยประการที่หนึ่งเลยอันนี้ชัดเจนทุกคนเห็นคือทหารอัฟกันเขาไม่สู้เขาไม่จับอาวุธสู้กับตาลิบันไม่ใช่ว่าเขามีจำนวนน้อยกว่าไม่ใช่ว่าเขาอาวุธเขาในนี่อาวุธเขาเหนือกว่าเยอะอเมริกาก็ให้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรเพราะสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับก็เอาชนะตาลิบันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาสู้เนี่ยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ถูกไหมครับประกอบกับรัฐบาลของอัชรัฟ กานีที่อาจารย์สามารถบอกว่าเต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลหุ่นเชิดเนี่ยสู้ไปเพื่ออะไรในฐานะของทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติสู้ไปเพื่ออะไรถูกไหมฮะนั่นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยสำคัญมากๆเลยทำไมคนถึงไม่ออกมาต่อต้านตาลิบันไหนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำให้อัฟกานิสถานเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ในนี้มา20ปีมันควรที่จะมีประชาธิปไตยมันควรที่จะมีเสรีภาพคนอัฟกานิสถานควรที่จะชื่นชมสหรัฐอเมริกาถูกไหมฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อต้านตาลิบันนะเนื่องมาจากผมคิดว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยคือกระแสไม่พอใจกระแสต่อต้านสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานมันสูงมากเพราะมันมีปัญหาเลยฮะการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทหารอเมริกันเอาโดรนขึ้นถล่มโรงพยาบาลลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยตายกันเป็นเบื่ออย่างไม่รู้สาเหตุนะผมเขียนหนังสือเล่มแรกของผมเรื่องโดรนสไตรค์ก็คือการโจมตีด้วยโดรนนะกับกฎหมายระหว่างประเทศในโลกมุสลิมโอ้โหในหนังสือเล่มนี้ผมไปรวบรวมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาโดรนไปถล่มในประเทศไหนบ้างคนตายเท่าไหร่แล้วละเมิดสิทธิมนุษยชนยังไงนะฮะมันชัดเจนมากในกรณีของปากีสถานว่าหลังจากที่อเมริกาเข้าไปมีอิทธิพลไปถล่มโจมตีในปากีสถานโดยใช้โดรนเนี่ยคนปากีสถานท้ายที่สุดแล้วลุกคือขึ้นต่อต้านอเมริการัฐบาลไหนที่สนับสนุนอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีมูชาราฟนวาชารีฟอาซิฟอาลีซาดารีไปหมดฮะคนปากีไม่เอาเลยแต่มีนายกรัฐมนตรีอิมรอนข่านคนปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคนนำขบวนต่อต้านปฏิบัติการโดรนในสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังแล้วเขาก็รับปากเลยว่าถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่มีโดรนของอเมริกาเข้ามาโจมตีในปากีสถานแม้แต่ลำเดียวแล้วทุกวันนี้เนี่ยอเมริกายังไม่เอาโดรนเข้าไปถล่มในปากีเลยนะฮะแล้วสิ่งที่เราเห็นคือจากกระแสต่อต้านตรงนี้มันทำให้อเมริกาหมดอิทธิพลในปากีสถานไปนะเหมือนกันผมคิดว่าในกรณีอัฟกานิสถานเช่นกันในกรณีของอิรักก็เช่นกันคนอิรักก็ต่อต้านการคงทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่า
ทำไมคนอัฟกานิสถานถึงไม่ต่อต้านตาลิบันถ้าต้านตาลิบันก็เท่ากับสนับสนุนอัชรอฟกานีที่มีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในอัฟกานิสถานคล้ายกับปากีสถานคือมันไปหมดทั้งอเมริกาและรัฐบาลที่สนับสนุนอเมริกาแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถูกไหมฮะประการที่สองนะฮะอันนี้เป็นคำถามแต่ไม่มีคำตอบแล้วผมเองผมก็หาคำตอบไม่ได้เราจะได้ยินได้ฟังจากสื่อมากมายจริงๆผมก็อธิบายเรื่องนี้หลายรอบมากนะครับแต่วันนี้จะพูดสั้นๆ นิดเดียวนะว่าตาลิบันเนี่ยห้ามผู้หญิงเรียนหนังสือห้ามผู้หญิงเรียนหนังสือโอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะประเด็นหลักเลยที่ใช้โจมตีตาลิบันนะฮะเป็นประเด็นหลักเลยคำถามผมคือว่าทำไมตาลิบันถึงห้ามผู้หญิงเรียนหนังสือนะครับคือสื่อพยายามจะนำเสนอว่าตาลิบันเนี่ยเป็นอิสลามที่เคร่งครัดคลั่งศาสนาแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าอิสลามที่เคร่งครัดจริงๆเนี่ยต้องกันในเรื่องของการศึกษาต้องไม่ให้ผู้หญิงเรียนผู้หญิงต้องอยู่แต่บ้านเท่านั้นมันทำให้คนมาคิดอย่างนี้ถูกไหมฮะคำถามคือหลักการข้อไหนของอิสลามที่ห้ามผู้หญิงเรียนถ้าตาลิบันห้ามผู้หญิงเรียนอันเนื่องมาจากเหตุผลทางศาสนาอันนี้เราหาคำตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีถูกไหมฮะทีนี้จะบอกว่าจะอ้างไปถึงวิถีของปัชตุนก็คือวิถีของชาวประธานในอัฟกานิสถานนะอันนี้มันมีวิถีของเขาจริงคือเขาอาจจะอะไรฮะพยายามที่จะไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับมีบทบาทมากนักในทางสาธารณะนะฮะผู้หญิงจะอยู่กับบ้านมีหน้าที่ของตัวเองในการนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการศึกษาถูกไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งกลุ่มตาลิบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นปัชตุนแต่ความเป็นปัชตุนของเขาไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับความเป็นอิสลามเขาจะยึดหลักการของอิสลามแบบเคร่งครัดมากกว่าวิถีปัชตุนนะอันนี้คือตาลิบันนะอันนี้คือสองประเด็นหลักที่เมื่อกี้อาจารย์สราวุธเกริ่นว่าผมมักจะนำเสนอความคิดเห็นที่สวนทางกับนักวิชาการนะครับหลายๆคนนะแต่ว่าไอการนำเสนอความคิดเห็นของผมเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าผมมีข้อมูลที่แบ็กอัพมันอยู่นะฮะนะมีงานวิชาการรองรับอยู่นะครับอันนี้คือสองประเด็นแรกที่อยากจะชวนนะฮะตั้งคำถามก่อนนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยหัวข้อในวันนี้นะผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับอัฟกานิสถานบทพิสูจน์ระหว่างอำนาจตะวันตกกับการฟื้นฟูอิสลามนะฮะผมอยากจะฟันธงตรงนี้เลยนะฮะโดยหยิบเอางานที่ผมเขียนในบทความนะครับหนังสือเล่มล่าสุดเนี่ยนะฮะระเบียบอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับที่มีขายอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะผมอยากจะหยิบเอาสิ่งที่ผมเขียนนะครับมาตอบคำถามของหัวข้อในวันนี้ภายใต้สมมุติฐานของท่านดร.อนัทอมาตยกุลนะฮะหลายท่านในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นแฟนคลับของดร.อนัทกันทั้งนั้นเลยนะครับติดตามฟังการพูดการวิเคราะห์ของดร.อนัสในหลายเวทีนะครับแล้วท่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆเนี่ยนะฮะจะต้องจำได้ว่าดร.อนัสพูดเสมอนะครับว่าสิ่งที่ตะวันตกและสิ่งที่มหาอำนาจกลัวที่สุดนะฮะก็คือชาริอะห์กฎหมายอิสลามนี่ดร.อนัทพูดในหลายเวทีแล้วสิ่งแรกๆที่พวกอนานิคมจะทำก็คือทำลายชาริอะห์อิสลามอันนี้อาจารย์อนัทพูดบ่อยมาก
นะครับเป็นสมมุติฐานที่ผมได้จากอาจารย์อนัสนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ผมก็ไม่เคยที่จะไปศึกษาลงลึกจริงๆกับเรื่องนี้นะจนกระทั่งได้มีโอกาสมาศึกษาเกี่ยวกับชารีอะห์อิสลามในรัฐธรรมนูญอัฟกานิสถานเนี่ยผมจึงคิดว่ากรณีของอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในศตวรรษที่19และ20กรณีหนึ่งนะว่าตะวันตกเนี่ยมีความกลัวมีความกังวลกับกฎหมายชารีอะห์อิสลามอย่างมากนะฮะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานนะเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนนะมีหมดนะฮะนะผมยกตัวอย่างคืออัฟกานิสถานเนี่ยนะครับอาจจะเป็นประเทศนะครับไม่กี่ประเทศที่ยังคงรักษานะครับระเบียบทางสังคมนะฮะวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองมาหลายร้อยปีนะครับในสังคมอัฟกานิสถานตั้งแต่อดีตเนี่ยนะฮะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดระเบียบสังคมเนี่ยใน3องค์ประกอบสำคัญนะครับอันแรกเลยคือกฎหมายชารีอะห์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณละนะใช้กฎหมายชารีอะห์นะครับอันที่สองเลยคือเขาเรียกว่าสภาผู้อาวุโสชนเผ่าอัฟกานิสถานเป็นระบบสังคมชนเผ่าที่มีหลายเผ่าอยู่ด้วยกันมีชาวปัชตุนเป็นคนส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรมีข้อพิพาทอะไรเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนั้นนะครับไม่ได้มีชารีอะห์ชัดเจนไม่ได้มีกฎหมายซามกำหนดไว้ชัดเจนเขาจะใช้มติของสภาชนเผ่าในการตัดสินนะฮะอันที่3คืออะไรฮะอันที่3คือวิถีปัชตุนคือวิถีของชาวประธานและสังคมอัฟกานิสถานเนี่ยตั้งแต่ที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันลงตัวด้วย3องค์ประกอบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความพยายามที่จะไปปรับเปลี่ยน3เรื่องนี้เนี่ยจะเกิดปัญหานะฮะคร่าวๆก็คือว่ารัฐธรรมนูญอัฟกานิสถานมีมาหลายฉบับและทุกฉบับต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายชารีอะห์ทั้งนั้นเลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างอันไหนน้อยไปเนี่ยนะครับกษัตริย์ก็จะอยู่ไม่ได้ถูกต่อต้านผู้ปกครองก็จะอยู่ไม่ได้ถูกต่อต้านนะครับแต่ยกตัวอย่างนะฮะตอนที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีอิทธิพลในอัฟกานิสถานก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำโดยเป็นผู้นำที่คล้ายๆกับกรณีของฮามิดคาไซที่อเมริกาดันขึ้นมาแต่สมัยนั้นเป็นบับรักคามานนะฮะรับรักคามานเป็นตัวแทนของคอมมิวนิสต์โซเวียตในอัฟกานิสถานขึ้นมาก็จัดการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญก่อนเลยนะครับจากที่เคยระบุว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำรัฐของอัฟกานิสถานใช้กฎหมายชารีอะห์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับชารีอะห์หลายมาตรานะครับรับรักคามานเปลี่ยนหมดเลยนะครับระบุเพียงแค่ว่ารัฐต้องให้การเชิดชูศาสนาอิสลามซึ่งมันเป็นการลดระดับความสำคัญของบทบาทของศาสนาลงมาถูกไหมฮะแล้วกฎหมายเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับกฎหมายของรัฐมากกว่ากฎหมายชารีอะห์รัฐธรรมนูญตัวนี้ออกมาในปี1980นะครับและผมคิดว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เป็นเขาเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายเป็นเส้นที่มันโซเวียตเนี่ยล้ำเข้ามานะและรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความคิดแบบคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นเลยนะแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คนอัฟกานิสถานหรือที่เราเรียกว่าอัฟกันมูจาฮิดีนเนี่ยลุกฮือขึ้นมา 2-3 แสนคนถูกไหมฮะต่อต้านโซเวียต
แล้วสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปสนับสนุนเนี่ยนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับของบับรักคมานในปี1987นะครับโซเวียตอยู่ไม่ได้ประกาศถอนตัวออกแต่ยังไม่ออกนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำคนนี้เนี่ยคนต่อมาเนี่ยก็ยังเป็นสายของคอมมิวนิสต์อยู่นะครับก็เห็นแล้วว่าโอ้โหถ้ารัฐธรรมนูญยังเป็นแบบนี้เนี่ยตายแน่อยู่ในอำนาจไม่ได้คนอัฟกันไม่เอานะฮะเขาก็เลยให้ศาสนาเนี่ยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นให้ชาริอะห์มีพื้นที่มากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็หลุดออกจากอำนาจไปอยู่ดีนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นการปกครองของมูญาฮิดีนอะไรอย่างที่เราทราบถูกไหมครับจนกระทั่งมาถึงสมัยของที่อเมริกาเข้าไปทำสงครามนะครับช่วงนี้แหละสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะฮะนานาประเทศภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาพยายามส่งสัญญาณบอกรัฐบาลของฮามิดคาไซบอกว่าถ้าคุณต้องการการสนับสนุนจากนานาประเทศเนี่ยคุณอย่าให้ความสำคัญกับชาริอะห์คุณต้องไม่เอาชาริอะห์มาไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปได้ลำบากตั้งเงื่อนไขแบบนี้ไว้เลยตั้งเงื่อนไขแบบนี้ไว้เลยแต่ว่าฮามิดคาไซเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นแต่ฮามิดคาไซเป็นชาวปัชตุนนะครับจากกันดาฮาแล้วก็มีอิทธิพลมากนะฮะเขารู้ว่าถ้าไม่พูดถึงชาริอะห์เนี่ยไม่เอาชาริอะห์มาใช้หรือไม่ให้ความสำคัญเลยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะมีการกดดันอย่างที่ว่านะตัวรัฐธรรมนูญล่าสุดเนี่ยนะครับของฮามิดคาไซของอาชับกานีเนี่ยก็ยังต้องพูดถึงชาริอะห์อย่างน้อยที่สุดเขาบอกว่ากฎหมายต่างๆจะต้องไม่ขัดกับหลักชาริอะห์ผมพยายามจะบอกว่าไม่ว่าจะโซเวียตมาไม่ว่าจะอเมริกาเข้ามาหรืออังกฤษเข้ามาในสมัยก่อนเนี่ยนะสิ่งที่เขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนมากที่สุดเลยที่ให้เขาให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็คืออะไรฮะเรื่องของชาริอะห์กฎหมายอิสลามนะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์สราวุธตั้งประเด็นไว้ว่าสิ่งที่ตาลิบันเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะทำอยู่แต่ยังไม่ได้ก็คือเรื่องของการสร้างการยอมรับจากนานาประเทศนะผมคิดว่าประการหนึ่งที่อเมริกากำลังรอดูอยู่ตอนนี้ตะวันตกกำลังรอดูอยู่ในวันนี้เนี่ยก็คือตัวรัฐธรรมนูญของตาลิบันนะว่ามันจะมีความเป็นอิสลามเข้มข้นมากแค่ไหนและนั่นมันจะไปสัมพันธ์กับการตัดสินใจเขาว่าจะรับหรือไม่รับหรือจะตั้งเงื่อนไขยังไงนะดังนั้นมันจึงตอบโจทย์ของหัวข้อวันนี้ที่น่าสนใจมากนะครับว่ากรณีของอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็นกรณีพิสูจน์นะฮะระหว่างอำนาจของตะวันตกที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมอัฟกานิสถานให้มีความเป็นสมัยใหม่นะครับแต่ว่าสังคมอัฟกานิสถานเขายังต้องการที่จะอนุรักษ์มันไว้แบบนี้นะครับแล้วถ้าเราฟังผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีความย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงนะผมจะทิ้งท้ายประเด็นไว้นิดเดียวว่าตอนที่ตาลิบันยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับสื่อทั่วโลกพยายามจะประโคมข่าวนะดูน่ากลัวมากว่าตาลิบันกำลังเอากฎหมายชาริอะห์มาบังคับใช้โหไม่ได้แล้วอัฟกานิสถานจะอยู่ไม่ได้แล้วทั่วโลกต้องช่วยกันกดดันอะไรต่างๆนานาถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูนะฮะผลวิจัยของสำนักวิจัย Pew Research Center ที่เขาทำในปี2017อ่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นของมุสลิมใน39ประเทศในประเทศที่มีทั้งประชากรมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่และในมีประชากรมุสลิมเป็นคนส่วนน้อยรวมทั้งในประเทศไทยด้วยคำถามหนึ่งที่เขาถามคือว่า
ในความคิดเห็นของคุณเนี่ยคุณต้องการนำกฎหมายชะรีอะห์มาบังคับใช้ในประเทศคุณไหมนะประเทศมุสลิมบางประเทศเนี่ยนะมีความคิดเห็นสนับสนุนบางทีแค่ 40% 50% 60% แต่สำหรับอัฟกานิสถานเขาบอกว่า 99% มาเป็นอันดับหนึ่งเลยคนต้องการใช้กฎหมายชะรีอะห์เพราะฉะนั้นสื่อพยายามจะบอกว่าชะรีอะห์กำลังจะถูกนำมาบังคับใช้ในอัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ในอีกด้านหนึ่งคนอัฟกานิสถานใช้กฎหมายชะรีอะห์มาโดยตลอดและก็ยังต้องการที่จะใช้กฎหมายชะรีอะห์ต่อไปและตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นตัวชี้วัดนึงที่จะวัดระหว่างอำนาจของตะวันตกนะฮะกับการฟื้นฟูอิสลามในอัฟกานิสถานขอบคุณมากครับขอบคุณขอบขอบคุณท่านอาจารย์มาโนดอารีนะครับที่จริงอาจารย์ได้พูดไว้หลายประเด็นมากนะครับนับตั้งแต่การตั้งคำถามนะว่าทำไมกองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานรวมถึงสหรัฐอเมริกาถึงพ่ายแพ้ให้กับตอลิบันอย่างรวดเร็วนะแล้วก็อาจารย์ก็ตอบเองนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะศักยภาพทางการทหารของตอลิบันหรอกแต่เป็นเพราะว่ากองทัพอัฟกานิสถานภายใต้อัชรอฟกานีเนี่ยไม่รู้จะรบไปทำไมนะไม่รู้จะสู้ไปทำไมไม่รู้จะสละชีพเพื่อรัฐบาลคอร์รัปชันไปทำไมนะประการที่สองเนี่ยที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นและผมคิดว่ามันชัดเจนมากก็คือว่าตอลิบันไม่จำเป็นจะต้องไปสู้อะไรเลยนะเพราะว่าตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกากระทำต่ออัฟกานิสถานกระทำต่อคนอัฟกานิสถานละเมิดสิทธิของคนที่นั่นอย่างมากมายมันจึงเกิดกระแสต่อต้านอเมริกันไปโดยปริยายอันนี้ชัดเจนมากแล้วอาจารย์ก็ฉายภาพให้เห็นถึงประเด็นเรื่องของผู้หญิงเรื่องการศึกษาของผู้หญิงนะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องการศึกษาของผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีหลักการของอิสลามข้อไหนที่บอกว่าอิสลามห้ามให้ผู้หญิงศึกษาเรียนรู้ผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในอิสลามในขณะเดียวกันวิถีพัชตุนถึงแม้ว่าจะจำกัดกรอบในเชิงของการแสดงออกของผู้หญิงในทางสาธารณะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามให้ผู้หญิงศึกษาอันนี้ก็น่าสนใจเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องต่อยอดศึกษาต่อไปแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่อาจารย์มาโนดได้ฉายให้พวกเราเห็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วผมขอสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจจะพูดครอบคลุมไปได้ถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงในอัฟกานิสถานในปากีสถานก็คือว่าเวลาเราจะทำความเข้าใจกับความเป็นมาเป็นไปของโลกมุสลิมของกลุ่มประเทศในโลกมุสลิมของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงอัฟกานิสถานเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือ tribalism ความเป็นชนเผ่าฮะไอความเป็นชนเผ่านี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรดี social organization เป็นวิธีของการจัดระเบียบทางสังคมเป็นวิธีของการจัดระเบียบทางสังคมของตะวันออกกลางของโลกในเอเชียใต้มาตั้งนานแล้วแน่นอนมันมีจุดแข็งจุดอ่อนของ tribalism จุดอ่อนของมันก็คือว่าโอ้มันมีชนเผ่าเยอะมันไม่ได้มีชนเผ่าเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเยอะเนี่ยมันแข่งขันกันมันต่อสู้กันมันทำสงครามระหว่างกันดุเดือดเราเห็นอาหรับก่อนที่ศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเห็นการสู้รบระหว่างเผ่า
บางที40ปี50ปีคนล้มตายไปเยอะแยะมากมายในอัฟกานิสถานก็เช่นกันฮะมันก็มีลักษณะความรุนแรงอย่างนั้นนะแต่ว่าข้อดีมันก็มีนะเพราะว่าไอ้สภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่กันลักษณะที่เป็นหุบเขามันเป็นทะเลทรายอย่างนั้นเนี่ยคนอย่างเราในแต่ละคนจะไปอยู่ท่ามกลางทะเลทรายท่ามกลางหุบเขาอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกฮะมันต้องรวมตัวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามารวมเป็นชนเผ่าเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ในภูมิศาสตร์ในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยสามารถดำรงอยู่รอดได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาอิสลามคำที่สองที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่าอิสลามนะฮะเวลาอิสลามมาถึงเนี่ยอิสลามลดความเป็นชนเผ่าลงอย่างที่อาจารย์มาโนชบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพัชตูนเนี่ยนะฮะแต่ว่าอิสลามน่ะเข้มข้นกว่านะฮะเวลาอิสลามมาถึงเนี่ยอิสลามบอกว่ามุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นแล้วอิสลามจึงไปลดความเป็นชนเผ่าลดอคติลดความเป็นอัตลักษณ์อย่างที่อาจารย์สามารถบอกไปลดความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเขาเรียกอะไรฮะความเป็นตัวตนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันลดลงลดอัตราใช่ฮะลดอัตราลงนะฮะแต่ว่าเวลาอิสลามมาเนี่ยอิสลามไม่ได้ไปลบล้างไอ้วิถีชนเผ่าอิสลามปล่อยให้ไอ้วิถีชนเผ่าเนี่ยเป็นวิถีของการระเบียบในการจัดการทางสังคมต่อไปสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วอาจารย์สาบาทอาจารย์มาโนชก็พูดเหมือนกันก็คือว่าคำที่สามที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือคำว่า colonialism ไอ้พวกล่าอาณานิคมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฝรั่งเนี่ยนะพวกตะวันตกเนี่ยแสบนะฮะคือพวกนี้เนี่ยเวลาเข้ามาในโลกมุสลิมในฐานะเจ้าอาณานิคมมายึดครองดินแดนในโลกมุสลิมเนี่ยพวกนี้จะมองอิสลามมองวิถีชนเผ่าว่าเป็นพวกป่าเถื่อนไม่ทันสมัยจะต้องเอาออกไปแล้วเอาไอ้ความทันสมัยของพวกเราเนี่ยมาทดแทนคือเอาวิถีของตะวันตกเนี่ยเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย secularism โลกวิสัยนิยมนะฮะความทันสมัยในลักษณะที่เป็นความเสื่อมโทรมและอะไรต่างๆจากตะวันตกเนี่ยมันจึงหลั่งไหลเข้ามาแล้วพยายามที่จะลบล้างอิสลามแล้วทริบัลิซึมหรือวิถีชนเผ่าลงนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับอัฟกานิสถานเหมือนกันนะอาจารย์มาโนชก็บอกแล้วว่าไม่ว่าอังกฤษไม่ว่าสหภาพโซเวียตไม่ว่ารัสเซียหรือไม่ว่าสหรัฐอเมริกาตอนหลังเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการลบล้างไอ้วิถีชนเผ่าแล้วก็อิสลามลงนะแล้วก็บอกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันล้าหลังล้าสมัยสิ่งที่ประเทศมุสลิมต้องเปลี่ยนก็คือทำให้มันเป็นแบบตะวันตกเราจะได้ทันสมัยเราจะได้เจริญความก้าวหน้าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์สำคัญสำหรับกลุ่มประเทศในโลกมุสลิมว่าวันนี้เนี่ยโลกมุสลิมจะยังคงดำรงอัตลักษณ์ของตัวเองนะฮะมีอิสลามเป็นวิถีในการปฏิบัตินะในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความสมดุลโดยการรับเอาบางอย่างที่มันเจริญก้าวหน้าจากตะวันตกนะแต่ในขณะเดียวกันเราคงจะต้องต่อต้านอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เกิดสังคมเสื่อมโทรมนี่คือความท้าทายของพวกเรานะแล้วสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์มาโนชทิ้งท้ายไว้นะแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็น
ใหญ่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีการสำรวจของ Pew Forum Pew Research Forum สำนักคิดที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจทางความคิดเห็นซึ่งเป็นสำนักวิจัยของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะฮะเขาก็สำรวจนะครับไปถามประเทศต่างๆของโลกมุสลิมทั้งที่เป็นประเทศนอนมุสลิมด้วยนะว่าคนในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องกฎหมายชารีอะห์แล้วคนในโลกมุสลิมต้องการชารีอะห์มากน้อยแค่ไหนมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปมีเปอร์เซ็นต์ที่ชอบชารีอะห์ไม่ชอบชารีอะห์แตกต่างกันไปในกลุ่มประเทศในโลกมุสลิมแต่อัฟกานิสถานตัวเลขสะท้อนชัดเจนฮะว่า 99% ของคนอัฟกานิสถานต้องการให้ชารีอะห์ดำรงอยู่เป็นวิถีปฏิบัติของชาวอัฟกันต่อไปนะมันมีความหมายครับมันมีนัยยะนั่นหมายความว่าเขาเชื่อมั่นและศรัทธาว่าวิถีชารีอะห์เนี่ยจะสามารถสร้างความสงบสุขให้กับประเทศเขาได้และนั่นคือการตัดสินใจของเขาเพราะฉะนั้นช่วงท้ายเนี่ยมีเวลาสักคนละ5นาทีนะฮะขอให้อาจารย์สามารถสรุปประเด็นที่อาจารย์ต้องการที่จะเพิ่มเติมหรือว่าประเด็นที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดในรอบแรกเรียนเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ดร.สราวุธนะครับตรงประเด็นมากนะครับสิ่งที่ตั้งหัวข้อในการเสวนาในช่วงบ่ายนี้ก็คือว่าอัฟกานิสถานบทพิสูจน์ระหว่างอำนาจตะวันตกกับการฟื้นฟูอิสลามพี่น้องครับเหตุผลอย่างที่ผมอย่างที่ดร.สราวุธดร.มาโนชบอกเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มหาอำนาจตะวันตกไม่ต้องการที่จะให้อิสลามมันมีการเกิดขึ้นแบบรุ่งเรืองในประเทศที่ตนเองครอบครองมาก่อนหรือแม้กระทั่งทั่วไปเลยพี่น้องครับเราจะสังเกตเหมือนอย่างที่อาจารย์สราวุธบอกว่าโลกมุสลิมเหล่านี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศชาติตะวันตกมาไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะทำให้กลืนกลายหรือว่ากลมกลืนกับสิ่งที่เป็นจักรวรรดินิยมที่เข้ามายึดครองอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งพวกบรรดาประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างประเทศที่ไปยึดบ้านคนอื่นน่ะไม่ว่าชาติตะวันตกนั้นอาจจะเป็นโปรตุเกสสมัยยุคก่อนหน้านี้เขาก็ต้องการอยากที่จะให้ประเทศที่เขาไปยึดเนี่ยไม่ว่าประเทศนั้นจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า assimilation หมายถึงทำให้มันกลืนกลายเข้าไปทำให้เหมือนกับแม่พิมพ์ของตัวตนของเขาและแน่นอนที่สุดบริบทหรือว่าพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยก็มีความหลากหลายมีเผ่าชนเผ่ามีอะไรต่างๆมีวิถีความเป็นอยู่ในรูปแบบตัวตนของพวกเขามีวิถีอิสลามมีวิถีพุทธมีวิถีฮินดูมีวิถีอะไรต่างใช่ไหมครับแต่โฟกัสของเรื่องในการเสวนาก็คืออย่างอัฟกานิสถานเนี่ยเขามีวิถีของเขามีวิถีอิสลามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ที่ให้เห็นความอคติความไม่ชอบมาพากลและสิ่งที่มันเป็นอะไรดีเข
ขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่สร้างภาพที่มันหลอนให้กับประชาคมโลกว่าอัฟกานิสถานไม่ดีอย่างโน้นกลุ่มตาลีบันอันเนื่องมาจากว่าตาลีบันเนี่ยมาปกครองแล้วมันรุนแรงอะไรต่างๆนั่นคือมายาคติที่มักหาอำนาจจากประเทศอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกามองภาพสิ่งเหล่านั้นที่เป็นชาวบรรดาโลกอิสลามโลกมุสลิมเป็นอยู่เนี่ยมันอคติสิ่งที่ผมอยากจะปิดท้ายก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับใคร่ครวญและถอดบทเรียนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวเราคุยเรื่องอัฟกานิสถานเนี่ยแต่เราสะท้อนย้อนคิดครับพี่น้องครับสะท้อนย้อนคิดและได้แง่มุมในสิ่งที่เราเป็นมีวิถีของความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมที่มันอยู่ในบริบทที่ใกล้ตัวเราเนี่ยว่าเราต้องยึดตามคันลองที่มันถูกต้องจะมีสิ่งที่มันมาเป็นเรื่องของอะไรนะครับมีสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมีอะไรที่มันทำให้เกิดประเด็นที่เราจะต้องต่อสู้กับนัฟซูกับความเป็นอารมณ์ไฟต่ำของเราเองเนี่ยเราต้องย้อนว่าอย่างบรรดาประเทศเรานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตะวันออกกลางในเอเชียใต้เนี่ยเขามีความรุนแรงกว่าเราเขาเจออุปสรรคที่มันหนักหนาสาหัสกว่าเราเนี่ยไอเราอุปสรรคแค่ไม่รู้แค่นิดเดียวในส่วนที่ไปเทียบกับอัฟกานิสถานไปเทียบกับซีเรียไปเทียบกับปาเลสไตน์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องยืนหยัดในความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมที่เรามีและดูอานะครับเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์มุสตอฟาเมื่อเช้าผมฟังแล้วก็ผมจดที่บอกว่าต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักขอดูอาใช่ไหมครับต้องรู้จักให้อภัยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องยืนหยัดในความเป็นอิสลามและสร้างคุณูปการให้สังคมรอบข้างได้รับการให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยยอมให้เขายอมรับในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราและอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสมัครสมานสามัคคีนะครับบทเรียนและบทพิสูจน์ในสิ่งเหล่านี้ที่พูดคุยในการเสวนาเรื่องของอัฟกานิสถานบทพิสูจน์ชาติอำนาจตะวันตกและการฟื้นฟูอิสลามก็คิดว่าผมคงจะทิ้งท้ายด้วยให้พวกเรายึดมั่นในสิ่งที่เรามีนะครับและก็สามารถที่จะถอดบทเรียนจากการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัฟกานิสถานนะครับก็คงจะทิ้งท้ายไว้แค่นี้แต่ลึกๆแล้วเนี่ยรายละเอียดจริงๆผมขอเชิญชวนนะครับหนังสือที่ตั้งอยู่ในการมาเปิดบูธนะครับในงานโรงเรียนรับบานีในวันนี้นะครับยังมีรอท่านที่ยังไม่จับจองเป็นเจ้าของนะครับลองไปอ่านให้ลึกๆนะครับซึ่งมีบทความน่าสนใจทุกบทความจำนวน310หน้าจุอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอัฟกานิสถานและถอดบทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ขายของให้อาจารย์สราวุธอีกทีขอบคุณมากนะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์สามารถนะฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนท้ายสำคัญมากนะฮะช่วยขายของให้จริงๆแล้วอาจารย์สามารถก็เป็นหนึ่งในนักเขียนสำคัญที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องระเบียบอัฟกานิสถานในยุคตอลิบันในยะต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในยะต่อบ้านเราในยะต่อประเทศไทยเนี่ยนะฮะต่ออาเซียนเนี่ยก็น่าสนใจเป็นบทความที่น่าสนใจผมอ่านแล้วก็อาจารย์นำเสนอได้อย่างมีมุมมอง
ที่น่าอ่านมากนะฮะแล้วก็อ่านแล้วก็ได้ความรู้เพราะฉะนั้นก็ลองติดตามบทความของท่านอาจารย์สามารถนะครับในหนังสือเล่มนี้วางขายอยู่แล้วครับที่สำคัญคือวางขายอยู่แล้วข้างหน้างานใกล้ๆกับซุ้มบริจาคนะครับก็เรียนเชิญนะครับผมคงไม่สรุปหลังจากที่อาจารย์สรุปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ข้อสรุปของอาจารย์เสียหายนะเพราะฉะนั้นก็เลยไปเลยนะฮะก็เรียนเชิญอาจารย์มาโนทเลยครับเชิญครับ ขอบคุณมากครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมอยากจะสรุปสั้นๆใน2ประเด็นนะครับประการที่1เลยเนี่ยจากที่พวกเราพูดมาทั้งหมดแล้วที่ผมนำเสนอเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมอัฟกานิสถานเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงยากในวิถีของเขานะฮะถ้าสมมุติว่าเราเปรียบพวกนักล่าอาณานิคมจักรวรรดินิยมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นผีนะฮะเป็นผีนะนะฮะอัฟกานิสถานเหมือนมียันอยู่3ประการนะฮะที่กันผีนะฮะ1นะฮะคือชะรีอะห์อย่างที่ผมบอกที่เป็นมาแบบนี้ตั้งแต่โอ้โหอย่างน้อยก็กลางศตวรรษที่18นะครับมาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังเห็นจากข้อมูลสถิติที่เราเห็นว่า Pew Research เขาบอกว่าคนอัฟกานิสถาน 99% ต้องการชะรีอะห์ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ประการที่2สภาชนเผ่านะครับในภาษาเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าโลย่าจิงก้านะฮะผมอาจจะสำเนียงไม่ถึงนะโลย่าจิงก้านะฮะเป็นสภาผู้อาวุโสที่ประชุมกันครั้งแรกแรกเลยเนี่ยในกลางศตวรรษที่18ประชุมกันเพื่ออะไรฮะประชุมกันเพื่อลงมติให้กษัตริย์คนแรกชื่อว่าอะไรนะฮะอามัดชาดูรานีเป็นกษัตริย์ให้ผู้อาวุโสคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับเพราะนั้นกษัตริย์ของอัฟกานิสถานก็ไม่เหมือนกษัตริย์จากที่อื่นที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ของอัฟกานิสถานเนี่ยเรียกอีกแบบว่าอามิรมาจากการลงมติยอมรับของชนเผ่าต่างๆและวันนี้ถ้าเราไปดูสภาของอัฟกานิสถานเขาก็ยังใช้ชื่อเรียกว่าโรย่าจินก้าอยู่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนถูกไหมฮะประการที่3เรื่องวิถีปัชตุนวิถีปัชตุนเป็นวิถีที่เปลี่ยนแปลงยากนะใครที่เป็นชาวประธานในที่นี้หรือที่มีเพื่อนเป็นประธานนะฮะก็จะรู้ว่าวิถีปัชตุนเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนและอันนี้แหละสำคัญเพราะอะไรฮะในสมัยอดีตถึงแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะได้ยินยุทธศาสตร์ของจักรวรรดินิยมนักล่าอาณานิคมที่ไปยึดครองประเทศต่างๆนะถามว่าเขายึดได้ยังไงกองกำลังก็มีนิดเดียวประเทศอินเดียออกจะใหญ่อังกฤษมีนิดเดียวอ่ะไปยึดครองไปเนี่ยเขาใช้อะไรฮะเขาใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า divide and rule คือแบ่งแยกแล้วปกครองแต่พอมาเจอวิถีปัชตุนเนี่ยตายเลยไปไม่เป็นเพราะอะไรฮะวิถีปัชตุนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับหลายเรื่องแต่ว่า 2-3 เรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องสัจวาจาเฮ้ยตกลงกันแล้วต้องเป็นไปตามนั้นนะสัญญาเป็นสัญญาผิดคำพูดไม่ได้นะใช่ไหมฮะ 2 เรื่องของผู้อาวุโสคุณจะทะเลาะกับใครมานะฮะเราทะเลาะกันเองอะไรต่างๆแต่ถ้าไปปรึกษาผู้อาวุโสเมื่อไหร่ผู้อาวุโสว่ายังไงว่าอย่างนั้นจบและนี่คือหน้าที่ของสภาโรย่าจิงก้าถูกไหมฮะทีนี้เมื่อมันมีองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยมหาอำนาจจะเข้าไปสร้างความแตกแยกแบ่งแยกแล้วปกครองเนี่ยท้ายที่สุดมันจบด้วยกับการที่เขาเจรจากันแล้วเราเห็นไหมฮะตาลิบันยึดคืนอำนาจครั้งนี้เนี่ยมาจากผลของการเจรจาตาลิบันเจรจากับอาวุโสชนเผ่านู้นเผ่านี้ฮามิดคาไซประสานทุกอย่างจบตรงนี้คือสิ่งที่อเมริกานึกไม่ถึงและมหาอำนาจในยุคสมัยต่างๆก็นึกไม่ถึงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า
ข้าไปยึดอัฟกานิสถานได้แต่ปกครองไม่ได้ปกครองไม่ได้รายล่าสุดก็คือสหรัฐอเมริการายต่อไปอาจจะเป็นจีนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอัฟกานิสถานมีความพิเศษกว่าที่อื่น3ประการนี้ที่เป็นยันกันผีที่น่าจะเป็นกรณีศึกษานะแล้วก็เชื่อมต่อมาประเด็นที่2ที่ผมอยากจะนำเสนอสั้นๆว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องตั้งรับในอนาคตคือสงครามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัฟกานิสถานตาลิบันเนี่ยจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้ววันนี้โชคดีว่าเรามีหนังสือที่ออกมาได้ทันสถานการณ์นะครับก็คือระเบียบอัฟกานิสถานภายใต้ตาลิบันซึ่งผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นผลงานทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับระยะกลางและระยะยาวให้นักวิชาการอีกหลายๆรุ่นได้ศึกษาและได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องแล้วก็รอบด้านนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เชิญมาพูดคุยนะฮะในหัวข้อที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วผมเองก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สามารถนะครับท่านอาจารย์สราวุธนะครับอาจารย์อนัสอาจารย์จารันและอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขและอีกหลายๆท่านด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เวลาของเราพอดีเลยแทบที่จะไม่เหลือนะฮะผมขอทิ้งท้ายไว้นิดเดียวนะครับว่าตอนหลังเนี่ยย้อนกลับไป 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมของโลกมุสลิมเนี่ยกระแสการตื่นตัวกระแสการฟื้นฟูอิสลามมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเราเห็นขบวนการอิสลามจากที่เป็นองค์กรทางสังคมองค์กรทางศาสนาเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้ปกครองทางการเมืองในหลายประเทศด้วยกันอันนี้ผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์อาหรับสปริงเนี่ยเลือกตั้งที่ไหนที่ประเทศไหนขบวนการอิสลามก็ชนะที่นั่นกระแสการฟื้นฟูอิสลามมันเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าท่ามกลางการเติบโตของกระแสการฟื้นฟูอิสลามเนี่ยเราก็เห็นกระแสของการต่อต้านการฟื้นฟูอิสลามชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนกันเราเห็นหลังสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศพยายามที่จะบอกว่าวันนี้ปีศาจคอมมิวนิสต์ได้หายไปละแต่ว่าศัตรูตัวใหม่พลังท้าทายใหม่ของพวกเราก็คืออิสลามนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่หลังสงครามเย็นนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีทฤษฎีมันมีแนวคิดเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะออกมาบอกว่าอิสลามคืออำนาจที่ท้าทายคือปีศาจตัวใหม่แทนที่คอมมิวนิสต์อย่างเช่นทฤษฎี Crash of Civilizationนะแต่ว่าเวลาผ่านไป20ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าการต่อต้านกระแสการฟื้นฟูอิสลามเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จวันนี้กระแสการฟื้นฟูอิสลามโตเร็วมากยิ่งขึ้นในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะละเลยกระแสการฟื้นฟูอิสลามไปเรื่อยๆแล้วหันไปให้ความสนใจกับประเด็นอื่นอย่างเช่นการท้าทายของประเทศจีนรัสเซียนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากมองในอนาคตนะว่ามหาอำนาจตะวันตกกับโลกอิสลามถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันอย่างไรเนี่ยนะฮะแต่มันมีวิธีคิดบางอย่างที่คล้ายๆกันนะฮะคือผมเองเนี่ยต่อต้านสหรัฐอเมริกามาตลอดถ้าใครฟังจากบทสัมภาษณ์ในสื่ออะไรต่างๆนะแต่ว่าผมเองก็ไปที่สหรัฐอเมริกามาไปหลายประเทศในยุโรปมาในขณะที่นโยบายของประเทศเหล่านี้ต่อต้านอิสลามเนี่ยนะแต่การปฏิบัติของพวกเขาต่อมุสลิมในประเทศของเขาเองเนี่ยด
ีมากเลยฮะผมไปละหมาดที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขามีห้องละหมาดให้อาจารย์จรัญก็ไปละหมาดที่ทำเนียบขาวผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นที่สถานที่สำคัญทางราชการของสหรัฐอเมริกามุสลิมในสหรัฐอเมริกามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับคนอเมริกันคนตะวันตกมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับคนตะวันตกถึงแม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านก็ตามแล้ววันนี้ในสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันตกอิสลาม is the fastest growing religion เป็นศาสนาที่เติบโตเร็วมากที่สุดในโลกเลยแต่วันนี้เราเห็นบางประเทศฮะที่ปฏิบัติต่ออิสลามไม่ได้เรื่องเลยต้องยอมรับครับเราเห็นปัญหาซุยอุยกูเราเห็นปัญหาโรฮิงญาถามว่าเราไม่เห็นปัญหาอย่างในลักษณะอุยกูกับโรฮิงญาเหมือนกับเราเห็นปัญหามุสลิมในตะวันตกหรือเปล่าเราไม่เห็นน่ะในตะวันตกเนี่ยอาจจะมีกระแสต่อต้านมุสลิมแต่มันเป็นกระแสจากทางสังคมเหมือนกับเราอยู่ประเทศไทยแล้วมันมีโซเชียลมีเดียต่อต้านอิสลามต่อต้านมุสลิมแต่มันไม่มีการปฏิบัติจากภาครัฐในลักษณะของการข่มเหงมุสลิมเหมือนกับกรณีโรฮิงญาเหมือนกับกรณีสินเจียงนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหัวข้อต่อไปในปีหน้าวางไว้ก่อนเลยว่าจะเราจะเอาอย่างไรดีกับโรฮิงญาเราจะเอาอย่างไรดีกับสินเจียงเราจะเอาอย่างไรดีกับแคชเมียร์ดีไหมฮะวางแผนไว้ก่อนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะติดตามการพูดคุยการเสวนาทางวิชาการแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะที่มอบข้อมูลความรู้อย่างเต็มที่ให้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ดร.อนัสอมัตยกุลที่ให้พื้นที่กับพวกเราได้มานำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานและโลกมุสลิมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานในวันนี้